ดูคดีของคุณแตงโมนิดาซึ่งตัวคดีเองเนี่ยมันก็เดินตามไปทางปกติฮะแต่ตอนนี้รายรอบของคุณแตงโมนิดาทั้งรอบเล็กทั้งรอบใหญ่มีปัญหากันมีการฟาดมีการฟันกันฮะรอบนี้ทนายตั้มคัมแบ็กแล้วกลับจากปารีสฝรั่งเศสแล้วพอกลับมารับรองเลยฮะว่าจะลุยคดีกับคุณแซนวิสาพัฒน์อย่างแน่นอนครับเมื่อวานนี้เจอกันแล้วกับพี่จีนกับพี่หนิงไปเจอกันยังไงผลจากภาพนี้แหละที่คุณแซนเป็นคนโพสต์ไว้แล้วพี่จีนเข้าไปด่าพอพี่จินเข้าไปด่าเนี่ยโอ้โหคุณแซนตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจจะฟ้องพี่จินสามีของพี่หนิงปณิตาและจากนั้นทั้งคู่นี้ก็มีการบอกแล้วว่าถ้าเป็นงี้ก็ฟ้องมาก็ฟ้องก็พร้อมสู้ฮะพร้อมสู้ขนาดไหนเตรียมตั้งทนายตั้มทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดในการลุยสู้คดีกับคุณแซนวิสาพัฒน์แต่ตอนนั้นน่ะที่บอกไว้ทนายตั้มยังอยู่ต่างประเทศยังอยู่ที่ฝรั่งเศสแต่เมื่อวานนี้ทนายตั้มคัมแบ็คกลับมาเจอกันอย่างเป็นทางการแล้วทนายตั้มยิ้มหวานเลยบอกงานนี้รับสู้คดีให้แล้วเดี๋ยวจะเตรียมฟ้องกับคุณแซนวิสาพัฒน์ทันทีเดี๋ยวฟังทนายตั้มก่อนนะครับแล้วก็คุณแซนเนี่ยไม่น่าจะใช่ผู้เขาเรียกว่าผู้เสียหายโดยนิตินัยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าอาจจะเป็นผู้ที่ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดโดยมีในโพสต์ของเขาเนี่ยได้มีการเชิญชวนให้คนอ่ะเหมือนกับเข้ามาแซงเขาไม่เห็นยังไงก็ได้เพราะรู้อยู่แล้วว่าทัวร์ต้องลงนะครับแล้วก็เหมือนเชิญชวนให้เข้ามาพูดแล้วพ อมีการไปคอมเมนต์ว่าอย่างเงี้ยครับก็เลือกฟ้องอ๋อไม่ครับวันนี้โมโหมากครับจะดำเนินคดีที่สุดนะครับก็คือเอาให้เละครับที่บอกว่าคดีของคุณแตงโมนิดาสมมติถ้าเอาคดีของคุณแตงโมนิดาเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางรอบๆไข่แดงคือไข่ขาวสู้กันวุ่นวายเลยฮะตัวคดีมันยังไม่ไปไหนแต่ข้างนอกไข่ขาวสู้กันวุ่นวายอันนี้ก็คดีหนึ่งพี่จินพี่หนิงฟาดกับคุณแซนฟาดกับพี่จินพี่หนิงทนายตั้มก็มาช่วย